นั่งหลังตรงเดี๋ยวจะนั่งตรงนี้ขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงจะให้จันเดี๋ยวจะเอาเก้าอี้มาไว้ตรงมาตรงนี้ค่ะโอเคค่ะทุกท่านนั่งหลังตรงนะคะแล้วก็ตัวกายนั่งเฉยๆแต่ตัวใจของคุณจะต้องเดินทางเพราะนี่เป็นการเดินทางเนี่ยของตัวใจขอให้ฟังอย่างตั้งใจนะคะฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ทำตามฟังให้ดีขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆนะคะหลับตาแล้วหายใจลึกๆเมื่อคุณหลับตาเนื้อแล้วคุณยังมีความรู้สึกว่าฉันยังอยู่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ฉันยังได้ยินเสียงของอาจารย์สุภวรรณเลยนะคะไอ้การที่คุณรู้ว่าตัวเองยังอยู่ยังไม่ตายเนี่ยตรงนี้เป็นการทำงานของวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุที่แปลว่าธาตุรู้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า consciousness นะคะธาตุนี้ขันธ์นี้ทำหน้าที่รับรู้ว่าฉันมีอยู่ซึ่งคนเห็นว่ามันเป็นนามธรรมเนี่ยมากเลยนะคะเป็นนามธรรมเนี่ยมากเลยฉะนั้นอาจารย์ก็เลยสร้างตัวละครให้กับนามขันธ์อันนี้ตัวละครอันนี้เนี่ยอาจารย์เรียกมันว่าตัวใจนะคะตัวใจที่มีตาใจเรียกว่าตัวใจนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมาเขียนเส้นใต้กากบาทให้คนรู้แล้วก็รู้จักวิธีการใช้ตัวใจให้เดินทำให้ตัวใจนะคะเดินทางเนี่ยทำอย่างนี้อ่ะโอเคขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือตบที่แก้มค่ะตบที่แก้มยิ่งใครง่วงนะคะใครง่วงก็ตบไปเนี่ยแรงๆเลยปลุกให้ตัวเองตื่นไม่งั้นจะเสียประโยชน์นะคะตบแขนอีกข้างหนึ่งตบขาโอเคค่ะฟังให้ดีนะหลังจากที่คุณนะคะตบตีตีเนี่ยตัวเองคุณรู้ว่าตัวเองเจ็บความเจ็บอยู่ที่ผิวหนังความเจ็บนะคะอยู่ที่ผิวหนังของตัวกายแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังรับรู้ความเจ็บสิ่งนั้นคือธาตุรู้หรือตัวใจที่มีตาใจของคุณวิญญาณขันธ์ของคุณนั่นแหละคือธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยขณะนี้นะคะทำหน้าที่เป็นประธานคือตัวใจนี่แหละตัวใจที่มีตาใจนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ดูความเจ็บฉะนั้นตัวใจตรงนี้เป็นประธานแล้วกำลังดูกรรมคือความเจ็บคุณเห็นไหมตรงนี้เท่ากับว่าอาจารย์นะคะขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณรู้จักตัวใจของตัวเองและตัวนี้จะต้องเป็นผู้เดินทางเดินอย่างไรเดินอย่างนี้นะเอามือนะตบขาลงไปอีกทีนึงตบให้มันแรงๆนะโอเคค่ะดูนะการเดินทางของตัวใจจากจุดกอไก่ที่กลุ้มใจไปจุดขอไข่ที่หายกลุ้มใจคุณต้องเดินอย่างนี้นะคะก็คือใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตาหรือบินดี้เนี่ยจุดแดงๆตรงนั้นอะนะคะบินดี้ของเรา
าใจมองไปยังความเจ็บความเจ็บตรงนี้คือฐานของสติหรือบ้านของใจฉะนั้นตาใจคือสติคุณมองตรงนั้นคือปักมองอย่างจดจ่อมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์จดจ่อลงไปปักลงไปที่ไหนปักลงไปที่ฐานของสติฐานของสติขณะนี้คือความเจ็บฉะนั้นถ้าคุณทำนะคะมีสภาวะเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าโอเคสติคือตาใจมองคือปักฐานก็คือความเจ็บสติปักฐานทำให้ชัดเจนเลยนะคะดูสภาวะของตัวเองให้ชัดเจนเลยสติคือตาใจปักคือมองฐานก็คือความเจ็บขณะนี้มองลงไปปักลงไปอย่างจดจ่อทำแค่นี้คุณก็จะได้สติปักฐานในลักษณะที่เป็นภาคปฏิบัติที่ชัดเจนมีสติคือตาใจปักคือมองความเจ็บคือฐานสติปักฐานมองไปเลยค่ะแล้วทำเช่นนี้คือการพาตัวใจกลับบ้านความเจ็บขณะนี้เป็นฐานของสติหรือบ้านของใจทำเช่นนี้คือการขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานที่จะไปเป้าหมายกลับบ้านนะคะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยเพิ่งอธิบายตรงนี้เนี่ยคือวิธีการเดินทางของตัวใจจากจุดกอไก่ที่กลุ้มใจไปขอไข่ที่หายกลุ้มใจนี่คือวิธีการเดินทางของตัวใจตัวกายนั่งเฉยๆแต่ตัวใจต้องเดินการเดินทางก็คือใช้ตาใจเฝ้ามองความเจ็บมองอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีหนึ่งขอให้ทุกท่านนะคะนวดขมับขานวดขมับ ปลุกให้ตัวเองตื่นนวดใบหูตบใบหน้า ตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคค่ะเอาให้กระหึ่มเลยนะคะฉะนั้น เราจะพาตัวใจกลับบ้านนะคะสติปักฐานคือทำอย่างนี้นะใช้ตาใจตรงเบ้าตานะมองไปยังความเจ็บซึ่งเป็นฐานของสติมองยังจดจ่อไม่คิดอย่างอื่นให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยทำแค่นี้เอาสติปักฐานทำไปนะคะแล้วก็อย่าลืมทำตามกฎทองคืออย่ายุ่งกับเจอรี่อย่ายุ่งอยู่ให้ติดบ้านหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวแล้วก็ใช้ตาใจเฝ้ามองความเจ็บเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของความเจ็บมองไปเรื่อยๆนะคะอย่าปล่อย
ยังคงมองไปค่ะดูการเปลี่ยนแปลงของความเจ็บจากมากค่อยๆซาลงซาลงยังคงดูอยู่นะคะอย่าปล่อยยังคงเฝ้ามองอยู่ค่ะความเจ็บเนี่ยมันซาลงไปเยอะแล้วเหลือการตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงไหนเฝ้ามองนะคะอย่าปล่อยยังคงดูอยู่นะคะคือถึงแม้ความเจ็บจากการตบตีๆนะคะมันซาลงไปมากแล้วคุณดูนะคะว่าขณะที่คุณกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างนี้เนี่ยบริเวณแผ่นก้นที่กดอยู่บนเก้าอี้ตรงนั้นน่ะมีความรู้สึกแผงใหญ่เลยเห็นไหมความรู้สึกของแผ่นหลังที่พิงพนักเก้าอี้ก็อีกแผงหนึ่งตรงนั้นก็เป็นฐานของสติหรือบ้านของใจนะคะสองมือที่แตะต้นขาเท้าที่แตะอยู่บนพื้นรองเท้าเสื้อผ้าที่แตะเนื้อต้องตัวเห็นไหมคะทั้งหมดเหล่านั้นยังคงเป็นฐานของสติหรือบ้านของใจสแกนไปนะคะแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวต่อจากนี้ไปให้รู้ว่าความรู้สึกเหล่านี้ที่อยู่กับมนุษย์ทุกคนน่ะล้วนเป็นฐานของสติหรือบ้านของใจทั้งสิ้นเวลาที่คุณไม่รู้ว่าจะให้ตัวใจนะคะมากำหนดที่ไหนก็กลับมาบ้านหลังนี้ได้เสมอเลยเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาจำไว้นะอันนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยแนะนำให้นะคะแล้วก็แนะนำอีกเทคนิคนึงนะคะขอให้ทุกท่านใช้สองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะทำช้าๆนะคะในขณะที่คุณกำลังวนรอบหัวเข่าเนี่ยขอให้โยกตัวไปข้างหน้าช้าๆแล้วก็โยกกลับนะคะหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวโยกตัวไปข้างหน้าแล้วก็โยกกลับแล้วทีนี้ใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตาตัวประธานนะคะรับรู้อาการเคลื่อนตาใจของคุณตาเนื้อของคุณไม่ต้องลืมตาขึ้นมาที่จะดูนะคะเพราะว่าทัศนียภาพของ
การเคลื่อนไหวกับความรู้สึกส่วนกายคนละส่วนกันคุณแยกแยะได้และเราก็เพิ่มทัศนียภาพอีกกลุ่มหนึ่งคือลมหายใจคุณลูบไปแล้วก็หายใจลึกๆตามไปด้วยนะคะเป็นครั้งคราวแล้วทีนี้เราก็จะได้ทัศนียภาพที่ชัดเจนนะคะ3กลุ่มคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเป็นทัศนียภาพเนี่ย3กลุ่มซึ่งเป็นฐานของสติหรือบ้านของใจฐานของสติหรือบ้านของใจฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะขอให้ฝึกใช้ตาใจของคุณนะคะอยู่กับฐานของสติก็คือมองไปมองไปอย่างจดจ่ออย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำตามกฎทองนะคะทำตามกฎทองก็คืออย่ายุ่งกับเจอรี่อย่าประนีประนอมกับเจอรี่อยู่ให้ติดฐานติดบ้านอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่นะคะอยู่ให้ติดบ้านบ้านก็คือฐานของสติซึ่งมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยขอให้รู้ว่าตรงนี้แหละคือสวิตช์ปิดความคิดคือแทนที่จะปล่อยให้ความคิดนะคะมันไหลเรื่อยไปนะคะเหมือนกับขึ้นรถไฟเนี่ยของเจอรี่แล้วก็ไม่ยอมลงเลยเนี่ย
ะคะคุณจะปิดสวิตช์ตรงนี้ได้ก็โดยการกลับบ้านกลับสู่ฐานของสติก็คือกลับมาสู่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้คือสวิตช์แหละถ้าคุณนะคะสามารถปักเอาสติมาปักลงที่ฐานได้อย่างนี้เนี่ยเจอรี่มันก็จะถูกปิดไปเราไม่ได้ไปให้ความสนใจมันแต่ในช่วงแรกนี้คุณต้องกล้าหาญแล้วก็เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นความคิดอะไรที่มันคิดว่าสำคัญสักแค่ไหนเนี่ยคุณต้องทำใจกล้าๆปิดไปเลยโอเคค่ะขอให้ท่านทำช้าๆนะคะแล้วก็หยุดพอหยุดปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณนั่งเฉยๆต่อไม่ใช่คุณตัวใจยังต้องทำงานต่อทำงานต่อก็คือว่าใช้ตาใจดูลมหายใจแล้วก็ดูอาการหึ่มๆคือความรู้สึกเนี่ยที่มือนะคะข้อมือต้นขาเห็นไหมคะเป็นความรู้สึกที่ละเอียดมากขึ้นแตกต่างจากการตกตีขั้นตอนนี้นะคะคือการลบประชากรของเจอรี่ในหัวในใจของเราฉะนั้นสำหรับบางท่านเนี่ยก็ยังอาจจะเห็นก็อาจจะเริ่มเห็นในหัวในใจนะคะเริ่มเงียบละเริ่มเงียบลงเดี๋ยวเราเอาหนักๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้คุณเนี่ยพอรู้ถึงเทคนิคเนี่ยต่างๆนะคะขอให้กำหมัดนะคะแล้วก็ทุบต้นขาจากเหนือหัวเข่าขึ้นลงค่ะแล้วอาจารย์ก็จะแนะนำประโยคนี้นะคะว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยความหมายของมันนะคะเป็นความหมายเดียวกับคำว่าสติปักฐานเปี้ยเลยเด๊ะเลยนะคะเนี่ยขณะนี้คุณรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือสตินะคะทั่วพร้อมคือปักฐานทั่วพร้อมเนี่ยคือปักฐานแล้วคุณดูสภาวะนะคะจริงไหมคุณกำลังรู้สึกตัวทั่วพร้อมอามัดขวาทุกหัวไหล่ซ้ายแล้วก็ไล่ลงมาที่แขนแล้วก็หมัดซ้ายทุกหัวไหล่ขวาไล่ลงมาที่แขนนะคะเอาแถมที่หน้าตักอีกทีนึงโอเคค่ะแล้วก็ดูนะคะใช้ตาใจตรงเบ้าตาหรือบินดี้ของเราอะดูตรงนั้นคือตัวสติดูคือการปักฐานของสติคือความเจ็บขณะนี้นะคะขอให้ทุกท่านดูไปนะคะตรงนี้อะคือการปิดสวิตช์ของเจ้าเจอรี่ดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคต่างๆจากการตกตีแล้วก็ลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าแล้วก็มีการทุบนะคะอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะแนะนำให้กับเนี่ยนางทองนะคะคือการนวดสมาธินวดสมาธิคุณจะมานอนสมาธิคือมานอนแล้วก็กำหนดฐานของสติก็คือคือน้ำหนักนะคะที่หมอนวดเนี่ยกำลังทำให้กับคุณคือกำลังนวดคุณด้วยอาการ
การที่นุ่มนวลเนิบหน้าหนักแน่นความนุ่มนวลกับเนิบหน้าเป็นอาการของสมาธิฉะนั้นนวดสมาธิเนี่ยคุณอาจจะมานั่งหรือนอนแล้วหมอนวดของเรานะคะก็จะมาสร้างฐานของสติให้กับคุณแล้วคุณก็จับคุณก็ใช้ตาใจนะคะจับไปที่ฐานของสติอันนั้นที่หมอนวดเนี่ยกำลังเคลื่อนนวดคุณนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลเนิบหน้าแล้วก็หนักแน่นแล้วคุณก็อยู่กับฐานของสติอันนั้นนะคะผลก็จะเหมือนกับที่คุณนั่งอย่างนี้เหมือนกันเลยคือเข้าสู่ความสงบตอนนี้เหลืออาการตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงไหนดูไปนะคะดูไปสิ่งที่เราทำไปนะคะมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ 15-20 นาทีได้แล้วนะคะเรามาดูผลละขอให้ทุกท่านใช้ตาใจนะคะดูเข้าไปในหัวของเราว่าเจอรี่มันน้อยลงไหมโดยดูว่าในหัวของเราเงียบไหมหน้าอกและใจนิ่งไหมถ้าเจอรี่น้อยลงเสียงพูดในหัวก็จะน้อยลงไปด้วยทำให้คุณเห็นความเงียบหน้าอกหน้าใจก็จะนิ่งเงียบกับนิ่งคุณเห็นความเงียบความนิ่งตรงนี้เป็นผลแล้วนะคะกินนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการก้าวเท้าออกเดินแต่ตรงนี้เป็นผลละคือความเงียบความนิ่งอาจารย์ก็จะใช้อาจารย์อยากจะเชื่อว่าพวกคุณนะคะเริ่มเห็นละคือเสียงพูดในหัวเนี่ยมันซาลงละคุณมีประสบการณ์แล้วฉะนั้นอาจารย์จะใช้คำศัพท์ที่คุณเห็นนะคะบนจอกินนี้คำศัพท์ตัวแรกคือความสงบเนี่ยถ้าคุณเห็นความเงียบความนิ่งประสบการณ์นี้สภาวะนี้คุณจะเรียกว่าสงบก็ได้ความสงบเป็นอย่างนี้เองหรือคุณจะเรียกวิมุตติสุขก็ได้ค่ะทำไมจะต้องเป็นวิมุตติสุขสุขเฉยๆไม่ได้เหรอเพราะว่าในโลกนี้นะคะคนส่วนมากรู้จักความสุขอีกแบบหนึ่งที่ภาษาพระเขาเรียกกามสุขกามสุขเนี่ยมันจะต้องแลกด้วยเงินกามสุขก็คือสุขที่ทำให้เรานะคะรู้สึกว่าได้อะไรดังใจอยากกินอาหารอร่อยแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยเราเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใบนี้รองเท้าอันนี้นะคะเสื้อผ้าชุดนี้มีเงินไปแลกเราก็จะเป็นสุขสุขเหล่านี้เขาเรียกกามสุขอยากจะเล่นเกมก็ได้เล่นก็เป็นสุขกามสุขนะคะอยากเล่นโซเชียลมีเดียมีโทรศัพท์ก็เคลียร์ไปแล้วโพสต์อะไรเข้าไปมีคนเข้ามานะคะกดไลค์สาธุแล้วก็เป็นสุขอันนี้เรียกกามสุขแต่ความสุขที่เกิดจากเจอรี่ของเรามันซาลงมันหายไปเขาเรียกวิมุตติสุขเป็นความสุขคนละชนิดกันเนี่ยความเงียบความนิ่ง
ความสงบตรงนี้คุณจะเรียกวิมุตติสุขก็ได้ให้มันเจาะจงลงไปไม่ใช่สุขเฉยๆวิมุตติสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการหายไปของความคิดหรือเจอรี่สองตัวแล้วนะคะที่คุณจะใช้สงบก็ได้วิมุตติสุขก็ได้หรือคุณจะใช้คำว่านิพพานก็ได้ที่คุณเข้ามาชิมลองละยังไม่ใช่ถาวรนิพพานังปรมังศูนย์ยังนิพพานคือศูนย์เป็นศูนย์คือศูนย์จากเจอรี่ว่างจากเจอรี่ว่างจากความคิดฉะนั้นศัพท์3ตัวนะคะที่อาจารย์เอามาแปะให้กับประสบการณ์ของคุณที่อาจารย์อยากเชื่อว่าคุณกำลังเห็นความเงียบความนิ่งจึงให้คุณรู้ว่าประสบการณ์นี้ที่คุณเห็นกับตาใจขณะนี้เนี่ยจะเรียกสงบก็ได้วิมุตติสุขก็ได้เรียกนิพพานก็ได้แล้วคุณดูด้วยตาใจของตัวเองนะคะว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดไว้จริงไหมสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคุณก็ดูความสงบขณะนี้แล้วคุณก็เปรียบเทียบนะคะกับสุขสุขดิบๆหรือเปรียบเทียบกับการมาสุขที่คุณได้มาอันไหนเป็นความสุขที่มันยิ่งใหญ่กว่าซึ่งที่จริงพระพุทธเจ้าได้ฟันธงให้เราแล้วขีดเส้นใต้กากบาทให้เราแล้วว่าสุขแบบวิมุตติสุขนี้เนี่ยดีกว่าโดยที่ท่านบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีคุณไม่ต้องไปหาอีกแล้วนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานคือสภาวะที่ความคิดหายไปเป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นกี้นี้นะคะคุณอ่านตัวหนังสือพวกนี้บนจอยังไม่ใช่ของจริงแต่ทีนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติตามแผนที่ของพระเจ้ามหาสติปัฏฐานสูตรคือทางสายเอกสายตรงที่จะพาพุทธสาวกไปนิพพานนิพพานก็คือสภาวะนี้ที่สงบที่เป็นสุขที่ไม่มีเจอรี่ที่เป็นสุขอย่างยิ่งคุณก็ดูประสบการณ์ของตัวเองดูสภาวะธรรมของตัวเองข้างในแล้วคุณก็ตอบตัวเองว่าคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าไหมเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดนะคะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่หักล้างเนี่ยไม่ได้หรอกแล้วถ้าคุณเห็นสภาวะนี้นะคะชีวิตของคุณจะลงตัวค่ะจะลงตัวแล้วที่คุณรู้เกิดปัญญาที่รู้ว่าอันนี้คือเป็นสุขอย่างยิ่งคุณจะเกิดปัญญาแล้วคุณจะไม่ขวนขวายอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากอันนี้คือหมายความว่าสภาวะของความสงบวิมุตติสุขนิพพานตรงนี้จะต้องเป็น priorityจะต้องเป็นสิ่งที่มาก่อนในชีวิตเรื่องเงินเป็นลำดับ2แล้วคุณก็จะจัดสรรชีวิตของคุณนะคะให้มันลงตัวให้คุณเนี่ยสามารถอยู่กับสภาวะนิพพานนี้ได้บ่อยมากขึ้นชีวิตของคุณก็จะลงตัวแล้วก็อยู่กับความสุขเนี่ยมากขึ้นอยู่กับวิมุตติสุขมากขึ้นโอเคนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะลืมตาขึ้นมาอาจารย์จะฝึกให้พวกเรานะคะเห็นสภาวะของวิมุตติสุขสภาวะนี้เนี่ยมันจะไม่หายไปไหนมันจะอยู่หลังฉากในชีวิตของเราในใจของเราตลอดเวลาแต่ถ้าคุณมีเจอรี่เยอะคุณก็จะไม่เห็นขอให้ทุกท่านนะคะนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขน
างหนึ่งตกท้องแล้วก็ตกขาโอเคค่ะขอให้ทุกท่านนะคะเห็นลมหายใจเห็นอาการหึ่มๆจากการตกตกตีตีนะคะแล้วก็เห็นช่องว่างคือเห็นความสงบมองให้ชัดเจนเลยนะคะว่าคุณเห็นช่องว่างของใจนะคะที่มันสงบก็เห็นความเจ็บก็เห็นแล้วก็ขอให้ทุกท่านค่อยๆลืมตาขึ้นมาได้แล้วค่ะใจลึกๆค่อยๆลืมตานะคะเนี่ยพอคุณลืมตาขึ้นมาแล้วหัดดูนะนะคะตาเนื้อเปิดละตาใจตรงนี้ยังคงเห็นความเจ็บตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ยังเห็นช่องว่างคือเห็นวิมุตติสุขเห็นความสงบเห็นนิพพานที่คุณกำลังชิมลองอยู่หัดดูนะคะหัดดูสำคัญมากเลยที่คุณจะต้องเห็นแล้วก็ให้รู้ว่าช่องว่างตรงนี้เนี่ยไม่เคยหายไปไหนเปรียบเทียบนะคะช่องว่างของใจตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับช่องว่างในห้องคุณดูช่องว่างในห้องเข้าใจไหมในขณะที่เจอรี่ก็คือของพวกนี้ก็คือเก้าอี้ก็คือพวกเราเนี่ยอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมคะมันคนละส่วนไหมช่องว่างเก้าอี้โต๊ะคนละส่วนกันนะฉะนั้นคุณเห็นทั้งโต๊ะเห็นทั้งพวกเด็กกอพวกนี้แล้วก็เห็นช่องว่างพร้อมกันได้ใช่ไหมโอเคนะอันนี้รูปธรรมรูปธรรมเนี่ยคุณเห็นตรงนี้เข้าใจง่ายแต่นามธรรมข้างในเนี่ยมันเข้าใจยากฉะนั้นอาจารย์นะครับเทียบเคียงเนี่ยให้คุณเห็นเนี่ยขนานไปเลยแล้วคุณต้องใช้ตาใจมองข้างในของเรามีช่องว่างที่ไม่เคยหายไปไหนอย่างช่องว่างห้องนี้เนี่ยมันจะหายไปไหมสิ่งที่หายไปก็คือโต๊ะเก้าอี้กับพวกเราอะมีไปมีมาซึ่งเหมือนกับเจอรี่ที่เข้าๆออกๆจริงไหมนะคะเนี่ยพวกนี้แต่ช่องว่างมันจะหายไปไหมคือถึงแม้นะคะตึกทั้งตึกมันหายไปในอนาคตอะไรยังอยู่คะช่องว่างก็ยังอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะช่องว่างของใจตรงนี้อะคือสภาวะนิพพานคืออมตะธาตุใครรู้ภาษาพระเนี่ยเขาเรียกอสังขตธาตุอสังขตธาตุตรงนี้ไม่เคยหายไปมันอยู่ในแบ็คกราวด์ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นถ้ามีอะไรเยอะคะถ้ามีเจอรี่เยอะเหมือนกับห้องนี้เนี่ยช่องว่างคุณจะมองไม่เห็นเยอะถ้าเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์เลยใช่ไหมมันจะบังหมดฉันได้ก็ฉันนั้นอะฉะนั้นสติปัฏฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเป็นยุทธวิธีที่จะทำให้เจอรี่วิ่งช้าลงช้าลงเพื่อคุณจะได้เห็นช่องว่างชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นพอเห็นช่องว่างชัดเจนมากขึ้นตรงนี้พระเจ้ามาฟันธงให้ฟันธงให้ว่าเนี่ยสุขใดยิ่งกว่านิพพานเนี่ยสุขใดยิ่งกว่าความสงบมีไหมไม่มีคุณไม่ต้องหาแล้วคุณไม่ต้องเสียเวลาหาแต่คนส่วนมากเขาไม่รู้สาเหตุที่เขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์จริงๆเนี่ยให้เห็นแต่คุณเห็นประสบการณ์จริงๆตรงนี้คุณอยากจะเถียงกับผู้เจ้าไหมว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบนี่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงมีใครอยากเถียงไหมถามจริงยกมือเลยตรงนี้คือสัจธรรมที่พระเจ้าบอกกับเรา 2,600 ปี 11 2,600 ปีใช่นะคะผ่านไปเนี่ยตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยยังเป็นจริงเสม
อาจารย์จึงบอกคุณไงว่าถ้าคุณเนี่ยเริ่มเห็นนะช่องว่างคือเห็นนิพพานเห็นวิมุตติสุขเห็นความสงบตรงนี้แล้วถ้าคุณเข้าใจอย่างถึงเกินเลยนะถึงเกินเลยชีวิตของคุณนะคะจะเปลี่ยนจากหลังตีนเป็นหน้ามือโทษทีหลังตีนเป็นหน้ามือเลยจากที่มันอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยกลายเป็นชีวิตที่ลงตัวที่ลงตัวเลยแล้วสาเหตุที่คุณลงตัวเนี่ยเพราะว่าคุณให้ความสำคัญกับตรงนี้คุณให้ความสำคัญกับตรงนี้หมายความว่าคุณกลับไปบ้านนะคุณจะสร้างธรรมวินัยคือสร้างนิสัยใหม่สร้างนิสัยใหม่เลยที่จะทำเรื่องสติปัฏฐานพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยนะคะเป็นอาจินทำยังไงก็ได้เนี่ยที่คุณจะทำเพื่อให้ที่จะเห็นสภาวะนี้บ่อยขึ้นทำมาหากินก็ต้องหาแต่พอหอมปากหอมคอเพราะเรื่องเงินเนี่ยนะคุณอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ถ้าคุณนั่นไปก่อนเข้าใจไหมแต่ตรงนี้เนี่ยคุณได้ใช้ทันทีเลยใช้ทันทีที่ทำก็คือโอ้โหดีชิบเองเลยเว้ยอุ้ยไม่ดีอย่างเงี้ยสุขจังเลยอ่ะแล้วคุณจะไม่หวาดกลัวอาจารย์ก็เลยมีสโลแกนนะคะให้ในหมู่ลูกศิษย์ว่าพวกเรานะต้องเอานิพพานเป็นที่พึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดวิกฤตการณ์อะไรขึ้นมาที่มันใกล้ตัวมากถ้าคุณสามารถพึ่งนิพพานได้คุณจะไม่หวาดกลัวเหมือนกับที่อาจารย์ในห้อง ICU โอ้โหอาจารย์ไม่เคยลืมเลย3วันนั้นถ้าอาจารย์ไม่มีนิพพานเป็นที่พึ่งอาจารย์ตายแล้วคุณตายแล้วอาจารย์ต้องตีอกชกหัวอาจารย์ต้องอะไรเนี่ยเกิดอะไรกับฉันเข้าใจมั้ยแต่อาจารย์นะคะรักษาเนี่ยนะคะความนิ่งเนี่ยได้แล้วอาจารย์ยังเตรียมตัวลูกชายเลยวันสุดท้ายเตรียมตัวเนี่ยให้เขาเนี่ยได้กลับบ้านไปสวรรค์โอยวันนั้นเรื่องพวกนี้อาจารย์เล่าไว้เยอะละถ้าคุณไปเจอคลิปนะคะมีบางคลิปที่อาจารย์เนี่ยเล่านะคะเยอะแยะเลยแล้วรู้ด้วยว่าลูกเสียเนี่ยอยู่สวรรค์ด้วยโอยแม่คนนี้เนี่ยไม่มีความรู้อะไรโอยอาจารย์เนี่ยนะคะลุยที่จะให้แน่ใจเลยว่าลูกเสียเนี่ยได้กลับบ้านฉะนั้นคือวิกฤตการณ์เหล่านี้นะคะคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันจะมาเมื่อไรคือถ้าไม่ใช่เรื่องของการสูญเสียเรื่องของสงครามคุณเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองของคนใกล้ชิดน่ะคุณพวกนี้นะคะมันเป็นไทม์บอมบ์ทั้งนั้นเลยแล้วยิ่งยุคนี้นะอะไรก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายมากเลยยิ่งใครมีลูกเล็กนะคะคุณโอ้ยคุณอย่าประมาทไม่ได้เลยไม่ว่าลูกเล็กลูกวัยรุ่นลูกโอ้ยคุณเล็กวัยรุ่นอะไรใครมีลูกนะคะเข้าเป็นลูกของเราวันยังค่ำจนกระทั่งดินกลบหน้ากันไปฝ่ายจริงไหมกลบหน้าไปฝ่ายหนึ่งอะถึงจะหมดเรื่องใช่ดินกลบหน้าลูกเสียนละอาจารย์หมดเรื่องกับลูกเสียนเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงละว่าอีจะไปทำอะไรเราไม่ใช่ความห่วงของเราแต่ที่เหลืออยู่นั่นไม่หมดหรอกนะคะฉะนั้นคุณจะต้องไปจัดการสร้างนิสัยใหม่ให้กับตัวเองหรือธรรมวินัยที่จะทำยังไงนะคะให้สภาวะของความว่างหรือนิพพานตรงนี้อยู่กับเราให้นานที่สุดฉะนั้นกินนี้ที่เรานั่งกันนะคะอาจารย์เนี่ยก็สอนที่เราตบๆตีๆทุบๆรูปๆอันนี้นะคะเนี่ยเนี่ยรูปต้นขาแล้วก็เนี่ยพวกนี้แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจมากซึ่งเป็นนวัตกรรมทางจิตวิญญาณใหม่ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาคือนวดสมาธิคือนวดสมาธิทีนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งหลังทำอะไรของตัวเองเลยคุณมานอนสมาธิเลยนะคะคือนอนแล้วทีนี้หมอนวดของเราอ่ะเขาจะจับคุณนุ่มนวลเนิบหน้าหนักแน่นไม่ใช่มาขยำคุณไม่ใช่เร็วๆมันขยับคุณนุ่มนวลเนิบหน้าแบบนั้นฉะนั้นตรงนี้ที่อาจารย์นะคะเทรนให้หมอนวดตรงนี้เนี่ยสติของคุณนะคะก็จะตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆตามที่เขานะคะตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับคุณนะนะคะกำลังทำสมาธิที่มันสวยงามที่สุดสุดยอดที่สุดเลยนะคะคุณก็นอนแบบสบายๆเลยทั้งสบายทั้งกายสบายทั้งใจนะคะแล้วคุณก็จะเสร็จโดยการนะคะจบการนวดสมาธิได้ช่องว่างของใจได้วิมุตติสุขได้ความสงบได้นิพพาน
ตรงนี้คือนวัตกรรมทางจิตวิญญาณนะคะที่อาจารย์น่ะสร้างขึ้นมาเป็นกุศโลบายให้กับคนที่ไม่ชอบมานั่งสมาธิไม่ชอบเข้าวัดไม่สนใจเรื่องธรรมะฉันไม่เอาไม่เอาเรื่องฉันไม่ได้อกหักไปไกลๆแต่เขาชอบนวดเขาชอบนวดอ่ะให้เขาเนี่ยมานวดสมาธิไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะตรงนี้อาจารย์ดีไซน์ออกมาแล้วออกแบบออกมาแล้วไม่ต้องไปพูดธรรมะอะไรกับเขาให้เขามาอยู่ตรงนี้การรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเกิดเองโดยธรรมชาติรู้สึกตัวทั่วพร้อมแปลว่าสติปักฐานฟังให้ดีเลยนะให้เขาเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะนั้นเขากำลังเอาสติมาปักฐานโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติโดยที่เขาไม่รู้ตัวตรงนี้คือกุศโลบายที่จะช่วยคนเดินถนนทั่วไปที่ไม่สนใจธรรมะนะคะให้เข้ามารับรู้ชิมรสชาติของนิพพานชิมลองโดยที่เขาก็ไม่รู้แต่พอเขาชิมรสชาติอันนี้เข้าไปแล้วเออดีว่ะเออดีจังเลยเดี๋ยวกลับไปอีกกลับมานวดสมาธิอีกเราก็จะมีรองรับที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านเรื่องนวดสมาธิ2ชั่วโมงให้คุณเต็มที่เป็นกุศโลบายฟังให้ดีนะกุศโลบายที่จะเอาคนเนี่ยนะคะมาทำสมาธิโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วพอหมดฮุกละเฮ้ยตรงนี้ดีจังเลยไหนศึกษาเรื่องนี้ได้ไงอาจารย์ก็จะมีความรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยยกให้เขาไหมเขาก็จะค่อยๆเนี่ยเข้ามาเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นขณะนี้นะคะอาจารย์เนี่ยมีทีมนวดสมาธิสัญจรคุณไม่จำเป็นจะต้องไปถึงศาลายานะคะเราสัญจรมาหาคุณเลยมาหาคุณเลยนะคะพวก corporate firm เนี่ยทั้งหลายเนี่ยอย่าง AIA นะคะนะแล้วคุณก็จัดเนี่ย staff ของคุณนะคะให้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมารับบริการนวดสมาธิรับบริการนวดสมาธิแล้วมันจะสร้างศักยภาพให้กับพนักงานเนี่ยของคุณให้เขาโฟกัสได้มากขึ้นไม่อย่างนั้นนะคะแต่ละวันจะคิดแต่เรื่องอะไรโซเชียลมีเดียเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดเลยแต่ถ้าเขาเนี่ยนะคะเรียกว่ามีสมาธิเขาจะโฟกัสงานได้เขาจะสร้างสรรค์งานได้ดีขึ้นเขาจะคิดได้ดีขึ้นกว้างขวางมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้คือกุศโลบายที่อาจารย์เนี่ยได้สร้างขึ้นมาแล้วนะคะฉะนั้นขอให้ช่วยกันกุศโลบายอันนี้เนี่ยต้องการที่จะเอาเรื่องสมาธินะคะออกไปสู่ชาวโลกให้มันกว้างขวางมากขึ้นซึ่งหมายความว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีนะคะหมอนวดทีมหมอนวดนะคะ 4-5 คนที่พร้อมจะสัญจรไปตามบริษัทต่างๆเราได้ไปทำแล้วนะคะที่โรงแรมเมืองเคียวนวดสมาธินะคะให้กับเนี่ยพนักงานเขา30คนหลับปุ๊ยอุ๊ยคือไม่มีใครรู้ว่าเขามาทำสมาธิเขารู้แต่ว่าโอ้ดีจังเลยสงบจังเลยแล้วคือให้เขาเนี่ยได้สัมผัสกับสภาวะนี้ก่อนพอเขาสัมผัสกับสภาวะนี้เนี่ยบ่อยๆเขาอยากจะรู้เองปัญญาของเขาจะเกิดตรงนี้คือกุศโลบายฉะนั้นถ้าคุณนะคะสนใจเรื่องนี้นะนะคะเนี่ยคือตอนนี้นะคะคนที่จะเอากลุ่มสมาธิสัญจรของเรามาก็ในกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์เท่านั้นฉะนั้นอาจารย์เนี่ยฝากคุณมานพคุณประจวบไว้ด้วยนะคะโครงการเนี่ยนวดสมาธิอันนี้คนละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยให้เขาเนี่ยคือเหมือนก็เอาของดีๆให้กับพนักงานของเราอะเอาสิ่งดีงามสวยงามให้กับเขาอะให้เขาเนี่ยได้สัมผัสลิ้มชิมรสชาติของพระนิพพานโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรมากเราทำให้เขาแล้วในระยะยาวก็จะตอนนั้นนวดสมาธิรู้สึกดีจังเลยอยากจะกลับไปสู่สภาวะนั้นอีกเขาก็จะเริ่มหาความรู้โอเคนะคะเข้าใจนะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือยาแผนยาที่อาจารย์ฝากพวกเราเนี่ยกลับบ้านก็คือการเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเอ๊ะทุกคนจะมีหนังสือเล่มเล็กหรือเปล่าทำไมต้องพาตัวใจกลับบ้านเราไม่ได้เอามาเนาะนะคะนะคะแต่ว่าคลิปการสอนของอาจารย์นะคุณเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะคะในขณะนี้มันจะมีคลิปเนี่ยอบรมธรรมนะคะ เรื่องสติปัฏฐานเนี่ยซึ่งเยอะแยะมาก่อนในอดีตแต่ในช่วงหลังนี้2ปีที่ผ่านมานะคะอาจารย์พูดเรื่องก่อนอวิชชาฉะนั้นความรู้ในเรื่องก่อนอวิชชา
มันจะมีเรื่องตายแล้วไปไหนก่อนเรามาเกิดเราอยู่ไหนนะคะมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมเรื่องมิติเรื่องของการเปลี่ยนซึ่งเป็นเรื่องของโลกขณะนี้ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงโอเค thank you นะคะที่เข้ามาเตือนเนี่ยต้องการบอกให้คุณเนี่ยรู้ว่าวันที่11เสาร์ที่11นะคะของเดือน11นะคะช่วงประมาณ11นาฬิกา11นาทีโอ้11คุณรู้ไหมประตูจักรวาลเนี่ยเขาเปิดพวกดาวนะคะ alignment หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณทำสมาธิในช่วงนั้นน่ะคุณจะมีโอกาสตื่นรู้เกิดการซาโตริฉันรู้แล้วความรู้ของคุณนะคะจะเข้ามาในหัวได้ง่ายมากเลยอ๋อเหรออ๋อเข้าใจแล้วโอ้ยนี่เด็ดๆฉะนั้นอาจารย์เชิญชวนคุณนะคะเสาร์นี้อาจารย์จะอยู่ที่โรงแรมเอเชียแล้วช่วงเวลา11โมงพวกนั้นน่ะช่วงนั้นอาจารย์จะทำสมาธิอาจารย์จะพาพวกเราทำสมาธิเพราะว่าจักรวาลเรื่องของดวงดาวกำลังเป็นใจเป็นใจที่จะให้เราเนี่ยได้ตื่นรู้แล้วยุคนี้นะคะเป็นเรื่องของการตื่นรู้ที่มากมายเลยคุณต้องรีบช่วยตัวเองคุณต้องช่วยคนที่คุณรักอ่ะคืออาจารย์ห่วงมากเลยเพราะวิกฤตการณ์ของโลกมันใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะใกล้ตัวมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคุณรู้ไหมตั้งแต่โรคควายมาแล้วก็ที่เราเนี่ยนะคะวอสอพวกนี้ที่จริงนะคนตายไปเยอะมากเลยแต่เขาไม่บอกเราตายไปเยอะมากเลยแล้วไอ้พวกนั้นอาจจะคนใกล้ตัวของเราคนใกล้ตัวของเราฉะนั้นคุณจะต้องมีที่พึ่งคุณจะต้องสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้อย่างเงี้ยเหมือนกับที่อาจารย์นะคะถ้าจะไม่มีนิพพานเป็นที่พึ่งเนี่ยตอนเนี่ยเกิดเรื่องกับลูกเนี่ยนะคะอาจารย์ไม่เหลือจานไม่เหลือจานจะต้องไม่ออกมาจากบ้านหรอกตีอกชกหัวไอ้ตรงนั้นแหละนะคะฉะนั้นขอให้เตรียมตัวขอให้เตรียมตัวแล้วก็เอานิพพานเป็นที่พึ่งค่ะค่ะอาจารย์ก็ขอฝากพวกเราไว้นะคะเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญนะคะคุณมานพคุณประจวบนะคะที่ไม่เคยลืมอาจารย์เลยนะคะอาจารย์กลับมาอาจารย์ธรรมดาอยู่อังกฤษกลับมาเนี่ยทุกปีก็จะเชิญอาจารย์เนี่ยมาที่เนี่ยพุทธธรรมนำทองคือไม่ว่าจะกี่คนเนี่ยนะคะอาจารย์คุณเห็นไหมอาจารย์เนี่ยนะคะเต็มที่เนี่ยเสมอเลยเต็มที่นะคะเพราะว่ากระหายที่อยากจะให้คุณเนี่ยมีความรู้ที่จะสามารถพึ่งตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะเราปิดค้างที่ยังมีคำถามสองคำถามไหมค่ะอาจารย์ตอบแต่ถ้าหรือหนึ่งหรือสองคำถามพอเพราะเวลาเราล่วงเลยอ้าวใครอยากจะถามโอกาสทองนะให้สองคำถามแค่นั้นเองนะเจอรี่ก็ได้ว่าคืออะไรขยันทำก็ได้นะคะถูกไหมค่ะเชิญค่ะเอาตะโกนเลย